สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่เอ่อวิตามินอีนะครับใน EP ที่แปดนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือพี่นุยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับพี่นุยแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครอยู่ในแผนกส่วนไหนแ้วก็ทำเกี่ยวกับยังไงอะไรอ่าครับผมชื่อจริงครับชื่ออนุชานิ่มธานีนะครับผมอยู่อ่าแผนก FA ในส่วนของอ่า Customer Support a s s i s t a n ์นะครับผมอ่าเป็นลูกน้องพี่ป๊อปนะครับผม ถ้าเกิดคนที่อยู่ในโปรแกรมวิตามินเอหรือออกกำลังกายมาก็จะแบบอยู่ๆก็คือจะมีรายชื่อหนึ่งเขาพุ่งขึ้นมาเนาะเออแล้วก็แบบแล้วก็ติดเข้าไปในท็อป5เลยเนาะเออาทํามแรกคืออยู่ๆคือทําไมถึงแบบพี่ขึ้นขึ้นมาแล้วก็แบบเอ้ยอะไรคือแบบจุดเริ่มต้นหรือแบบทําไมเราถึงแบบแอคทีฟแล้วมาอยู่ในจุดที่แบบติดท็อป5ด้วยสองคำเลยอึดอัดอึดอัดในถึงอึดอัดตัวเองอ่าเรารู้สึกว่าเรานอนแล้ว กดมันไหลย้อนลงมาอาาืมอ่าฮะรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับรู้สึกว่าตื่นขึ้นมารู้รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังวะทําไมมันเหนื่อยอย่างนี้อาา่าฮะก็เลยคิดว่าเราเรา,เราหน้าจะบออกลังกายดีกว่าไหมว่าเราตรวจสุขภาพมาเมื่อไปปีที่แล้วออืเป็นไงบ้างรค,รคือใช้คําว่าถ้าไม่ออกกำลักายคือตายได้เลยอาา่าอ่ะฮะพูดง่ายคือหมอเขียมาแล้ครับ ว่าคุณมีอาการเส้นเลือดต่มในสมองน่าก,กลัวจริงไงน่าก,กลัวอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วเลยกลับมาดูแลตัวเองด้วยจากผลตรวจสุขภาพด้วยใช่แล้วคราวนี้คือปกติแล้วคือถ้าออกกาลังกายแล้วก็แค่แบบให้สุขภาพมันดีขึ้นเนาะแต่คราวนี้คือออกกาลังกายยังไงถึงมันแบบติดในแรงด้วยไงทาเองแล้วสมริผลแล้วก็เข้าไปในชาร์ตคือไม่ได้ตั้งใจคือแค่เราแค่อยากออกกาลังกายนะฮะพอออกกาลังกายเสร็จคือด้วยความที่เป็นยิมนะฮะมันมีเครื่องเล่นอื่นเยอะแยะแล้วก็เลยเล่นไปด้วยวิ่งกิโล เวทอีกห้าเวทกี่ชั่วโมงหนึ่งก็นับห้าก็ห้าโอเคใช่ก็เป็นสิบละพอนี้คือเราเริ่มฟิตขึ้นอะฮะเราก็วิ่งได้นานขึ้นแอ้วจากเมื่อกี้ที่บอกคือไม่ได้ตั้งเป้าหรือไม่ได้คาดหวังว่าจะจะได้ติดแรงใช่ไม่ได้ติดเองแต่คือเริ่มจากสุขภาพตัวเองก่อนใช่ใช่โอเคแล้วส่วนผมมันสผลิผลคือทาต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าตอนแรกอึดอัดนอนไม่หลับมีกดไหลย้อนอะไรเงี้ยดีขึ้นไหมครับจากการออกกำลังกายดีขึ้นดีขึ้นใช่พี่รู้สึกว่าพี่สดชื่นอืม อยากให้พี่หนุ่ยแนะนาหรือว่าฝากถึงคนที่แบบว่าอยากจะเริ่มหน่อยก่อหรือว่าแบบขนาดพี่หนุ่ยยังแบบแต่ว่าพี่หนุ่ยเพพาะเจอสุขภาพเนาะมันก็ได้ต้องปรับตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยสหรับคนอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มอะครับหรือว่าแบบพี่หนุ่ยอ่ะเป็นตัวอย่างอีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าทําสม่าเสมอแล้วอยู่แร้งก็ขึ้นอ่าแสดงว่าคนที่มาทีหลังก็ยังมีโอกาสหรือว่ามีในการแบบดูแลตัวเองหรือว่าอัพคะแนนอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ฝากตรงนี้หน่อยคือขอให้เริ่มต้นก่อนออออื คือเริ่มต้นอ,ออกไปเดินเดินเสร็จแล้วก็วิ่งนะฮะเดินเดินวิ่งวิ่งขอให้เริ่มก่อนถ้าอยากคิดว่าจะติดแรงอ่ะก็ชารลเลนตัวเอง <laughs> <laughs> ยากจังา <laughs> ชารลเลนตัวเอง <laughs> ไม่ยากหรอกคือ,ม,อมันมเอาตรงนะมันอยู่มันอยู่ที่ใจว่ะตอนนี้คือทุกคนก็ยังมีโอกาสในการแบบเข้ามาติดไม่อาท็อป10ผมว่ามีโอกาสได้อยู่ท็อป10นะได้นะแต่ท็อปไฟไม่ได้หรอกผ่านพี่ยากพูดเลย <laughs> พูดเลยกับคนก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่ชมก็คนนึงแล้วกับพี่ตองด้วยก็คือท uh huh. ั้งสองคนนี้มีความตั้งใจจะแบบว่าห้ามใครมาเบียดชันขึ้นมาเด็ดขาดตอนนี้คือตอนแรกคือพี่เอกก็อยู่ระดับต้นๆนะตอนนี้พี่อยู่ที่หาแล้วเนะี่ยตอนนี้เ็เริ่มเขี่ยพี่เอกไปแล้วอาจริงพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอกก็แบบวา่าผมว่าจริงๆเขาไม่พูดอะไรเยอะแต่ว่าเขาก็พยายามรักษาแรงตัวเองอยู่นะว่าอพี่เอกคง,งตามผมไม่ได้หรอกโ <laughs> ด,ย,ดยอายุอนาแล้วด้วยอันนี้ห้ามตัดออกนะทีมงานจะเก็บไว้นะครับพี่เอกตามผมไม่ได้หรอกดูหน้าผมนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับที่มาแชร์เนาะประสบการณ์เนาะแล้วก็ถึงแบบแบ็กการของตัวเองว่าทำไมถึงมาแบบออกกําลังกายเจงจริงจังครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับเขาเองก็ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับครับผม